ค่ะกับงานวันนี้น้องได้มาเป็นตัวแทนร่วมพูดคุยด้วยกันไหมคะใช่วันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะเลยนะรู้สึกสนุกแล้วก็คงจะมีแนวหลายแนวความคิดที่จะนำไปให้ในการปรุงอาหารให้น้องรับประทานนะคะแล้วก็รู้จากคุณแพทย์ คุณหมอเยอะแยะเลยว่าเราจะปรุงอาหารยังไงหลีกเลี่ยงจากโรคไตได้ยังไงรู้ใช่ไหมน้องไม่ตื่นเต้นเลยพี่โบสนุกดีว่าไงคะเซลเซลโอเคเหมือนน้องก็ชอบออกสื่อนะคะมาใช้ก็สื่อก็ได้เจอพี่จ๋าของเขาค่ะเซลเซลสื่อพี่โบย้อนถามถึงไปถ่ายแบบมาเมื่อวานเป็นไงบ้างคะพี่โบก็สนุกค่ะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นของร้อยขึ้นเครื่องบินน้อยสร้อยก็จะเซลเซลสร้อยครั้งแรกแล้วก็ได้เล่นตามภาษาเด็กนะคะน้อยสร้อยน้องกลัวไหมคะขึ้นเครื่องบินไม่ค่ะไม่ก็โอ้ยใช่โอ้ยใช่เหมือนมีความตื่นเต้นกระด้งเลยไหมคะก็มีบางช่วงอาจจะแบบหงุดหงิดนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขมากกว่าทางเจอแฟนคลับเจอพี่จ๋าทักทายยังไงบ้างคะทุกคนน่ารักมากเลยพอเห็นน้องมาริก็แบบวิ่งเข้ามาหาตากันตาตาก็จะพอเป็นนางแบบได้เรียงค่ะตัวเองก็ได้อยู่นะเขาก็สนุกกับการทำงานอยู่ค่ะมีเป็นอาหารแบบแม่ลูกใช่พี่ๆทีมงานที่ไปด้วยก็เล่นกับน้องตลอดบอยน่าได้ไม่ใช่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 ไม่สนุกไหมพี่จ๋าถามสนุกไหมสนุกมากชื่อภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็เหมือนได้ไปเที่ยวทะเลกันด้วยใช่ไหมใช่ได้ไปพักผ่อนกันด้วยเอาแฮปปี้ไหมคะตัวเล็กสนุกมากได้เดินทรายเล่นทรายโดนทรายหมดเลยจะมีพาน้องมาไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนเพิ่มเติมไหมก็ต่างประเทศเหรอคะก็เดี๋ยวดูเวลาว่าถ้ามีโอกาสไปก็อยากให้เขาไปเพราะว่าก็เคยคุยกับพี่พอไว้ว่าอยากจะพาเขาไปญี่ปุ่นตอนนี้เล็งไว้หรือยังคะเพื่อจะไปสักช่วงไหนช่วงไหนคงเมษาประมาณแต่ก็ไม่มีกังวลแล้วเพราะเขาขึ้นเครื่องบินไม่งอแงแล้วใช่ไหมก็ยังต้องลุ้นอีกนะเพราะว่าไปญี่ปุ่นก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะเห็นบอกว่าพรุ่งนี้ก็มีงานด้วยใช่ไหมคะพี่โบค่ะตอนนี้อยู่แน่นที่ถึงก็เดี๋ยวต้องเรื่องคิวนี่ต้องถามคุณอาเพราะก็ไม่ได้รู้เรื่องเขาเรียกว่าคุณอาเป็นคนรับงานให้น้องทั้งหมดเลยคุณอาจะดูงานให้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานโอ้ใช่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 ก็เป็นผู้จัดการให้น้องก็ดูต่อแทนคุณพ่อพอมีสแกนงานให้น้องบ้างไหมคะคุณอาคุณอาคนเดียวเพราะว่าคุณอาจะรู้หมดตัวเล็กแฮปปี้ใช่ไหมคะออกงานแฮปปี้ค่ะงานทุกงานที่คุณอาเขารับให้เขาก็แฮปปี้หมดทำไมอ่ะพูดอะไรผิดพูดอะไรหน่อยไหมคะพูดไหนพูดไหนพูดอะไรหน่อยไหมคะอู้ซวยไอ้พี่โชคค่ะขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องการเรียนนิดนึงค่ะอะไรบ้างคะแบบจ้าก็การเรียนเหลือน้องเหลือประมาณอีกประมาณ 4-5 เดือนน่ะนะคะก็คงจะเข้าเรียนแถวบ้านนะคะไม่ไกลมากไม่อยากให้น้องเขาอยู่ในรถนะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆทักษะหลายอย่างเขาก็เริ่มออกมาแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นห่วงอะไรไหมคะน้องเขาข้อมูลก็ไม่ห่วงค่ะเพราะส่วนใหญ่โมก็จะเลี้ยงแบบเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำเลยเพราะคุณพ่อเขาก็เลี้ยงมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอยากให้ทำอะไรทำค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่อง3ไหมคะตัวพี่โมเองอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความเมตตาแล้วก็เอ็นดูไม่ว่าจะเป็นทางโมหรือก็มาลีก็ยินดีแล้วก็อยู่ที่งานว่าจะเหมาะสมกับเราด้วยหรือเปล่าตอนนี้มีแอปมาบ้างไหมคะถ้าพามาไหมก็ยังค่ะแต่ส่วนใหญ่ทางผู้ใหญ่ช่อง3ก็จะเป็นกำลังใจมากกว่าค่ะว่าขอให้เราเข้มแข็งให้ได้เร็วกลับมาดูแลน้องให้ได้เร็วที่สุดก็รอลุ้นกันน้อยเห็นพี่สรยุทธว่าประสิทธิ์เป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแล้วก็ไม่เป็นผู้จัดการอ๋อค่ะก็ยินดีถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวดูเวลาแล้วก็ช่วงจังหวะเวลาก่อนว่าจะได้ไหมมีโอกาสใช่ไหมคะมีโอกาสไหมถ้ากลับไปคอสนิมแล้วมันยังได้อยู่มันก็แต่ถ้ามันไม่ได้แล้วก็ไม่ไหวแล้วแต่ส่วนตัวพี่โบเองก็พร้อมเนาะค่ะพร้อมไหมก็
ก็พร้อมแต่ว่าอยากที่มีสมาธิแล้วก็สติให้เต็มที่พี่โบย้อนถามไปน้องมะลิจะเรียนโรงเรียน2ภาษามั้ยคะเพราะว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษเก่งๆอ่ะมีอยู่2โรงเรียนที่คุณพ่อเขาเลือกไว้แต่ตอนนี้กำลังเลือกอยู่พี่โบคะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเห็นว่าพี่เอวินเขาจะมีจีบๆเราเป็น PR ของทีมฟุตบอลเลยเราจริงเหรอยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวต้องคุยกับคุณอาอีกทีนึงค่ะ